เป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อเมื่อร้านขายน้ำชากาแฟและขนมนมเนยเล็กๆตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินในเขตเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายจะถูกเอกชนรายหนึ่งที่กรุงเทพส่งหนังสือแจ้งเตือนมาถึง3ครั้งเรียกร้องให้เจ้าของร้านยกเลิกชื่อร้านว่าปังชาออกจากชื่อเต็มของร้านที่ว่าร้านปังชาน้ำชาเชียงรายพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายชื่อร้านหรือลิขสิทธิ์เป็นเงินมากถึง102ล้านบาทสร้างความตกตะลึงระคนหนักใจให้กับนายวีรชาติอัยรากาญจนาศักดิ์หนุ่มเชียงรายวัย36ปีผู้ที่เป็นเจ้าของร้านปังชาน้ำชาเชียงรายเป็นอย่างยิ่งวีรชาติเล่าว่าเขาเริ่มตั้งร้านน้ำชากาแฟและขนมปังมาตั้งแต่ปี2564หรือเมื่อ2ปีก่อนโดยเปลี่ยนมาจากอาชีพรับตกแต่งภายในช่วงแรกเปิดร้านข้างทางอยู่บนถนนสนามบินห่างจากร้านในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยจากนั้นได้ย้ายมาตั้งที่ถนนพหลโยธินสายในโดยจำหน่ายเมนูหลากหลายทั้งน้ำชากาแฟนมน้ำผลไม้น้ำแข็งใสสารพัดอย่างในราคาที่ย่อมเยา 20-35 บาทแต่แล้ววันหนึ่งก็มีข่าวร้ายโดยช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีเอกชนจากกรุงเทพรายหนึ่งให้ฝ่ายกฎหมายส่งหนังสือไปถึงวีรชาติบอกว่าชื่อร้านละเมิดชื่อปังชาซึ่งเอกชนรายดังกล่าวได้จดทะเบียนเอาไว้และเปิดขายอาหารอยู่ในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งจึงขอให้ร้านที่จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนชื่อและจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่า102ล้านบาทภายใน7วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือพร้อมยกเลิกการใช้เมนูน้ำแข็งใสที่ชื่อปังชาออกไปอีกด้วยหากไม่กระทำตามจะคิดค่าเสียหายอีกวันละ 10,000 บาทวีรชาติบอกว่าบริษัทที่อ้างลิขสิทธิ์ได้ส่งจดหมายถึงตนแล้ว3ครั้งแต่จนถึงปัจจุบันตนยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพราะเงินที่ถูกเรียกถือว่าเป็นจำนวนมากและหนักหนาเกินไปสำหรับตนและคงไม่มีปัญญาหามาให้ได้รวมทั้งสงสัยว่าบริษัทนี้เพิ่งจดทะเบียนปกป้องลิขสิทธิ์เมื่อปลายปี2565ภายหลังจากที่ตนเปิดร้านและใช้ชื่อปังชามาตั้งแต่ปี2564โดยเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแต่ยังไม่ทันได้นำไปจดทะเบียนเท่านั้นส่วนการที่กล่าวหาว่าร้านของตนนำชื่อปังชาแต่เป็นชื่อเมนูน้ำแข็งใสก็ไม่เป็นความจริงเพราะชื่อที่ใช้เรียกน้ำแข็งใสที่ร้านคือปังเย็นดังนั้นจึงจะยังเปิดร้านต่อไปตามปกติและอยู่ระหว่างปรึกษากับผู้ที่มีความรู้และทนายความเพื่อตัดสินใจในอนาคตต่อไปเจอแบบนี้ถึงกับช็อกไปเลยทีเดียวครับเขาเรียกร้องร้อยกว่าล้านหนึ่งร้อยสองล้านใช่ครับเฮ้ยแล้วถ้าจะให้รถถ่ายนี่จ่ายได้หรือเปล่านี่จ่ายไม่ได้ครับผมจริงๆแล้วเครียดมากแม้แต่เครียดไปถึงเรื่องครอบครัวครับเพราะว่าไปปรึกษาบางท่านท่านก็บอกว่าถ้าอย่างน้อยเราล้มละลายคิดแม้กระทั่งเรื่องหย่ากันกับภรรยาครับเพราะว่ากลัวว่าจะไปผงพวงกับภรรยาเท่ากับทำให้บ้านแตกเกือบครับจริงแล้วสาเหตุที่ได้ชื่อปังชาก็คือในวันแรกที่เปิดร้านนะครับผมขายขนมปังปิ้งแล้วก็พวกชาเย็นชาไทยหรือกาแฟพวกนี้ครับซึ่งก็เลยตั้งชื่อแบบเอาสื่อกันง่ายๆเลยก็คือขนมปังกับชาเป็นปังชาครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปลอกหรือว่าไปเอาเมนูหรืออะไรมาขายนะครับจนถึงวันนี้ร้านปังชาน้ำชาเชียงรายยังคงเปิดตั้งแต่เวลา 5:00 น.ของทุกวันโดยที่วีรชาติเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตของตนจะเป็นเช่นใดส่วนสังคมต่างเฝ้าจับตามองว่าธุรกิจท้องถิ่นแบบนี้จะต้องถึงขั้นกับล้มละลายหรืออาจจะมีทางออกอื่นใดที่พอจะพยุงให้อยู่รอดได้หรือไม่